คุณผู้ชมครับตอนนี้โดนัทขายดีมากเลยตามห้างวันนี้อาจารย์นิสักเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นโดนัทคัสตาร์ดเลมอนนะครับมันอร่อยอร่อยแล้วก็นุ่มๆเพราะอาจารย์นิสักใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนไปพิสูจน์กันเลยครับวิธีทำโดนัทผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันครับเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดผสมจนกระทั่งได้ก้อนโดที่เนียนปิดเครื่องครับตัดก้อนโดน้ำหนักก้อนละ50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมๆเตรียมไว้วางก้อนโดลงบนถาดที่โรยด้วยนวลแป้งใช้ฝ่ามือกดให้แบนลงเล็กน้อยพักไว้จนกระทั่งก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำชิ้นโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางนะครับทอดจนกระทั่งสุกเหลืองทั้ง2ด้านตักขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนครับวิธีทำไส้คัสตาร์ดเลมอนผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟครับคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นจึงปิดไฟเติมน้ำเลมอนผิวเลมอนขูดนะครับและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนครับวิธีประกอบนะครับให้บีบไส้คัสตาร์ดเลมอนลงในชิ้นโดนัทจนได้ปริมาณตามต้องการจากนั้นนำโดนัทลงคลุกกับน้ำตาลทรายเฉพาะด้านบนแล้วตกแต่งด้วยผิวเลมอนขูดและเลมอนหั่นแว่นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ